วันนี้หลายเรื่องใช่ไหมคะวันนี้ขอเริ่มที่กรณีผู้พิพากษาคณากรเพียรชนะนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกต.ก็มีมติสั่งตั้งอนุกต.วิสามัญเพื่อสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้นะครับเป็นการเปิดเผยของเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมคุณสราวุธเบญจกุลคุณสราวุธให้สัมภาษณ์เนี่ยหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือกต.ครั้งที่15/2562ซึ่งได้มีการประชุมณศาลฎีกาเมื่อเวลา 13:30 นที่ผ่านมาโดยประธานศาลฎีกาคุณสไลเกตวัฒนพันธ์เป็นประธานการประชุมเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าการประชุมกต.ในวันนี้เนี่ยกต.ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง15คนได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งหลังจากที่ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ฝ่ายเลขาได้แจ้งไปล่วงหน้าเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยคุณสราวุธก็ได้แถลงสรุปข้อเท็จจริงในกรณีในคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลาก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองในห้องพิจารณาคดีเมื่อวันที่4 ตุลาคม 2562ให้ที่ประชุมกต.ทราบและหลังจากที่ประชุมกต.รับทราบข้อมูลและพิจารณาแล้วมีมติให้ตั้งอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวิสามัญซึ่งประกอบด้วยกต.ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนเป็นอนุกรรมการวิสามัญได้แก่1นางวาสนาหงส์เจริญประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกาซึ่งเป็นกต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกาเป็นประธานอนุกรรมการวิสามัญ2คือนายอนุรักษ์สง่าอารีกูลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์เป็นอนุกรรมการวิสามัญและ3นายสุวิชาสุขเกษมหทัยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้นเป็นอนุกรรมการวิสามัญโดยกำหนดให้อนุกรรมการวิสามัญดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้และรายงานให้กต.ทราบภายใน15วันทั้งนี้หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไปก็ตกลงมีการตั้งอนุกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้แล้วนะครับและวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายด้านออกมาขอเริ่มต้นที่กรณีที่สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือสนส.ได้ออกแถลงการว่าตามที่ปรากฏข่าวจากสื่อมวลชนเมื่อวันที่4ตุลาคมว่านายคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลจังหวัดยะลาได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองในห้องพิจารณาคดีบัลลังก์4ศาลจังหวัดยะลาหลังจากที่อ่านคำพิพากษายกฟ้องคดี1ต่อมาปรากฏแถลงการในสำนวนคดีอาญาหมายเลขคดีดำที่3428/2561ศาลจังหวัดยะลาโดยมีนายคณากรเป็นผู้ลงชื่อท้ายคำแถลงนั้นได้อ้างถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการทำคำพิพากษาของนายคณากรที่ต้องส่งให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค9ตรวจโดยมีผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องทำบันทึกความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับร่างคำพิพากษาของนายคณากรที่พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง5และให้นายคณากรทำคำพิพากษาใหม่ตามความเห็นของหัวหน้าภาคกับอธิบดีผู้พิพากษาภาคซึ่งคัดค้านและขอแก้ไขคำพิพากษานั้นไม่ได้เป็นไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา11วงเล็บ1และไม่มีกฎหมายรองรับให้สามารถทำได้นอกจากนี้ในคำแถลงยังระบุว่ามีวิธีปฏิบัติในลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายคดีจากกรณีที่นายธนากรกล่าวอ้างนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาการขาดความเป็นอิสระในการพิพากษาคดีของผู้พิพากษาซึ่งถูกกำหนดให้ต้องรายงานและส่งร่างคำพิพากษาให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคตรวจสอบก่อนตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยมาตรฐานการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคพ.ศ. 2560ซึ่งต่อมาถูกยกเลิกและแทนที่โดยระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรายงานคดีสำคัญในศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์ต่อประธานศาลฎีกาและรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคพ.ศ. 2562ระเบียบดังกล่าวเป็นช่องทางให้เกิดการแทรกแซงความเป็นอิสระในการพิพากษาคดีขึ้นไ
และหากข้อเท็จจริงเป็นดังเช่นแถลงการของนายคณากรย่อมสร้างความเสียหายให้กับระบบกระบวนการยุติธรรมและก่อความเสียหายแก่ประชาชนอย่างร้ายแรงและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศได้การป้องกันการแทรกแซงอำนาจตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและองค์กรภาคประชาสังคมที่มีรายชื่อด้านล่างนี้จึงขอเสนอข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ข้อ1ขอให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือกต.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่นายคณากรกล่าวอ้างในคำแถลงการโดยคณะกรรมการต้องอิสระและเป็นกลางหากพบการกระทำความผิดก็ให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาตามกระบวนการต่อไปโดยเร็วและแจ้งผลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นทั้งนี้กต.ต้องดำเนินการเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของนายคณากรและครอบครัวในระหว่างที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นายคณากรอยู่ในภาวะที่สามารถให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างอิสระไม่ถูกข่มขู่คุกคามจากบุคคลใดค่ะและ2นะคะขอให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาทบทวนแก้ไขระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรายงานคดีสำคัญในศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์ต่อประธานศาลฎีกาและรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคพ.ศ. 2562และสร้างกลไกอย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดการพิจารณาคดีอย่างถูกต้องเป็นธรรมและป้องกันไม่ให้มีการแทรกแซงความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและให้ผู้พิพากษาที่ถูกแทรกแซงสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้อย่างปลอดภัยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา188ข้อ3ขอให้ผู้พิพากษาทุกท่านมีความกล้าหาญทางจริยธรรมและไม่ยอมจำนนต่ออำนาจอิทธิพลนอกกฎหมายรวมทั้งอคติของผู้ใดอันจะทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไปทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้พิพากษาในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมและ4นะคะขอให้สื่อมวลชนทั้งหลายนำเสนอข่าวโดยเคารพจรรยาบรรณสื่อมวลชนเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนให้เป็นประเด็นทางการเมืองอันอาจก่อให้เกิดความแตกแยกแบ่งฝ่ายหรือลดทอนศักดิ์ศรีของบุคคลใดและขอให้ใช้โอกาสนี้นำเสนอข่าวเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต่อไปค่ะทั้งนี้สมาคมและองค์กรภาคประชาสังคมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเกียรติศักดิ์และความมั่นคงของสถาบันตุลาการจะดำรงอยู่และเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนได้นั้นจะต้องอาศัยกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสตรวจสอบได้และต้องรับฟังความคิดเห็นและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน มีบทความที่เขียนโดยผู้ที่ใช้นามว่านายหิ่งห้อยได้พูดถึงการตรวจคำพิพากษาว่าไม่ใช่การแทรกแซงการตัดสินคดีนะครับโดยบทความนี้เริ่มต้นบอกว่าศาลยุติธรรมใช้ระบบตรวจสอบร่างคำพิพากษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมาตั้งแต่ดั้งเดิมโดยถือว่าเป็นการตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมแก่คู่ความและเป็นการช่วยดูแลมาตรฐานของคำพิพากษาที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนอีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้พิพากษาผู้ใหญ่ไปยังผู้พิพากษารุ่นต่อๆมาแต่การตรวจร่างคำพิพากษายังคงให้อิสระแก่องค์คณะผู้พิพากษาที่จะยืนยันคำตัดสินของตนโดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามความเห็นที่มีลักษณะเป็นข้อทักท้วงของผู้พิพากษาผู้ใหญ่ที่ต้องมีความรับผิดชอบในการทำความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถตรวจสอบได้ครั้นมีการร่างรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมีแนวคิดให้องค์คณะผู้พิพากษามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีปราศจากการตรวจสอบโดยห้ามผู้พิพากษาที่เป็นผู้บริหารศาลตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาก่อนอ่านให้คู่ความฟังหลังจากนั้นมีสถิติซึ่งรวบรวมไว้ปรากฏชัดเจนว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นถูกกลับและแก้ไขโดยศาลสูงมากขึ้นเป็นลำดับจนน่าตกใจวงเล็บตามรายงานการศึกษาของคณะทำงานเพื่อพิจารณาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างศาลตามรัฐธรรมนูญ40
ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลคำพิพากษาศาลชั้นต้นจึงตกแก่ประชาชนเพราะมีความผิดพลาดเกิดมากขึ้นแม้คำพิพากษาศาลชั้นต้นจะถูกแก้ไขโดยศาลสูงให้ถูกต้องสมบูรณ์ก็ตามครั้นเมื่อรัฐธรรมนูญปี50จึงมีการแก้ไขกฎหมายกลับมาใช้ระบบตรวจคำพิพากษาแบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นการแทรกแซงการตัดสินคดีแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ถูกต้องและให้เกิดความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้องค์คณะผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจอย่างอิสระโดยผู้เสนอความเห็นมิได้ศึกษาข้อมูลและความเป็นมาของระบบการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาที่ใช้อยู่ภายในองค์กรศาลยุติธรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการห้ามตรวจสอบร่างคำพิพากษาก่อนอ่านให้คู่ความฟังทุกกรณีให้ถ่องแท้เสียก่อน อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการพิจารณาพิพากษาคดีความเสียหายย่อมตกแก่ประชาชนในที่สุดดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนี่ก็ว่าด้วยเส้นแบ่งระหว่างการตรวจคำพิพากษาจุดสมดุลจุดสมดุลระหว่างระบบการตรวจสอบร่างคำพิพากษากับความเป็นอิสระของผู้พิพากษาจุดสมดุลอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้สังคมกำลังเริ่มตั้งคำถามอยู่แล้วบังเอิญไปเห็นว่าวันพฤหัสเนี่ยครับคุณนงครับคณะนิติศาสตร์จุฬาเนี่ยก็จะมีการเสวนาวิชาการเรื่องความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการสถานการณ์ปัญหาและอนาคตวิทยากรที่เขาเชิญมาเนี่ยก็มีทั้งผู้แทนตัวแทนจากศาลยุติธรรมซึ่งเขายังไม่ได้บอกเป็นใครนะฮะแต่ตัวแทนของนักวิชาการก็จะมีรองศาสตราจารย์ดร.ปกป้องศรีสนิทจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองคณะนิติศาสตร์จุฬาสมชายหอมละอนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและโอ้โหที่ต้องไฮไลท์คือ ผู้ดำเนินไม่ใช่ผู้ดำเนินรายการนะเป็นวิทยากรด้วยนะคือคุณอัธกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งมาในฐานะสื่อมวลชนซึ่งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครไปดูความเห็นของคุณใบตองแห้งที่ใช้นามว่าอัธกิจแสวงสุขเนี่ยก็จะสนุกใช่ ครับเออเนี่ยวิทยากรนะมีผู้แทนศาลยุติธรรมมีนักวิชาการนิติศาสตร์มีนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและใบตองแห้งดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เอื้ออารีอิ่งจนินจากคณะนิติศาสตร์จุฬาก็เชิญได้นะครับพฤหัสนี้10ตุลาคมตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงที่คณะนิติศาสตร์จุฬาห้องประชุมสุรเกียรติชั้น4เพราะตอนนี้เรื่องความเป็นอิสระของตุลาการความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในขณะที่ระบบการตรวจคำพิพากษาอีกชั้นหนึ่งคล้ายๆเป็นการคานกันนะระหว่างผู้พิพากษากับผู้ที่เป็นแค่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันก็มีอยู่จริงมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยู่แล้วด้วยเพียงแต่จุดสมดุลอยู่ตรงไหนอันนี้จะว่ายากก็ยากนะใช่ไหมแต่หลายๆคนที่แสดงความคิดเห็นมาหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็บอกว่าคือก็สามารถที่คือยังไงก็ต้องเขียนมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรมีคำพิพากษาออกมาอย่างไรก็คือต้องส่งให้ผู้บังคับบัญชาดูอยู่แล้วมันมีระบบอยู่แล้วมีระบบอยู่แล้วแต่ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนใช่เปลี่ยนไปตามข้อคิดเห็นที่มีการเห็นต่างออกมาครับไม่จำเป็นเพียงแต่ระบบการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความรอบคอบมากขึ้นเหมือนเวลาถ้าเราเขียนข่าวแล้วส่งให้บรรณาธิการตรวจบรรณาธิการก็อาจจะบอกว่าคือจากประสบการณ์ของเขาก็อาจจะบอกว่าไอ้วรรคนี้มันคำมันล้นเกินวรรคนี้คำมันเยินเยอะวรรคนี้ใช้คำซ้ำมากเกินไปพอบรรณาธิการเขาส่งมาอย่างนี้ถามว่าเราจำเป็นต้องแก้ไขตามบก.ไหมคำวิจารณ์จากบก.ก็อาจจะกระตุ้นให้เราเออจริงเว้ยมันใช้คำซ้ำเยอะไปมันย่อหน้าเยอะไปมันเยินเยอะไปมันอาจจะทำให้เราคิดได้เช่นชั้นใดชั้นนั้นอันนี้ลองเรา
ลองจินตนาการดูนะว่าในระบบของการเขียนคำพิพากษาก็คงจะเป็นทำนองเดียวกันค่ะคือไม่จำเป็นต้องหรือจำเป็นก็ไม่รู้นะจำเป็นหน่อยรู้ที่จะต้องมีการตรวจคือพูดว่าตรวจอีกขั้นหนึ่งตรวจอีกขั้นหนึ่งตรวจอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าจะเห็นพ้องด้วยหรือไม่อันนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่ผู้พิพากษาท่านนั้นเองใช่ไหมคะแต่ว่าหนึ่งในข้อเรียกร้องผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเขาอาจจะมีมุมที่หลากหลายกว่าเราที่ดีกว่าเราเราก็อาจจะฉุกคิดได้จากการตรวจร่างนั้นหรือเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องคล้อยตามก็ได้เราอาจจะมีมุมของเราที่เราเพราะเราเป็นคนที่อยู่ในสำนวนเราเป็นคนที่นั่งฟังการพิจารณาตลอดเวลาใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าข้อเรียกร้องหนึ่งของทางท่านผู้พิพากษาคณากรก็คือที่บอกว่าได้เคยยื่นไปยังสภาแล้วเนี่ยก็คือว่าให้มีให้การพิจารณาคดีในของผู้พิพากษาชั้นต้นใช่ไหมพี่เติมให้มีอิสระเลย อันนั้นเป็นหนึ่งในข้อที่เรียกที่ยื่นไปซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่ามันก็อาจจะสุดโต่งไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะอันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยผู้เสวนาเนี่ยน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูกระแสสังคมตอนนี้ก็เริ่มที่จะเอาเรื่องของการเมืองเข้ามาผูกโยงกับกรณีที่เกิดขึ้นและกับตัวท่านผู้พิพากษาคณากรเองด้วยครับก็เลยยิ่งทำให้เส้นบางๆที่พี่เติมบอกว่ามันบางๆอยู่เนี่ยมันก็ยิ่งพิจารณายากนะว่าคำพิพากษาที่มีออกมาเนี่ยเป็นไปอย่างไรมีอะไรอยู่ข้างใต้บ้างแต่เรื่องความการรักษาระยะห่างระหว่างผู้พิพากษาคณากรเพียรชนะกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งคำถามได้แต่ว่าความสัมพันธ์หรือว่าการไปแชร์เพจพรรคอนาคตใหม่หรือแม้กระทั่งการนำแถลงการไปให้คนของพรรคอนาคตใหม่ได้เห็นก่อนเนี่ยกับสิ่งที่เป็นสาระว่าเขาถูกแทรกแซงคำพิพากษาเนี่ยมันอาจจะต้องแยกกันการที่เขาไปเชื่อมโยงการที่เขาไปนิยมชมชอบพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งกับคำถามที่ว่าเขาโดนแทรกแซงคดีหรือเปล่ามันอาจจะเป็นคนละเรื่องก็ได้หรือมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ใช่ไหมครับวันนี้มีจริงๆก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะค่ะอดีตเอามาแชร์อดีตฮะท่านพิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คุณศรีอภรณ์สาลิคุปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไทยนะถึงการขั้นตอนการตรวจร่างคำพิพากษาเนี่ยว่าตกลงมันมีการแทรกแซงได้ไหมค่ะคุณศรีอัมพรให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยบอกว่าคดีสำคัญที่มีโทษจำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเนี่ยต้องส่งร่างคำพิพากษาให้หัวหน้าศาลหรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลตรวจถ้อยคำและความถูกต้องใช่จริงแต่ไม่มีอำนาจสั่งการให้เปลี่ยนแปลงคำพิพากษาผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินคดีนะครับซึ่งคุณศรีอัมพรสาลิคุปเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์กับทางรายการ News Talk ด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันแต่ที่ไปสัมภาษณ์กับนักข่าวไทยเนี่ยบอกว่าการพิจารณาคดีสำคัญในศาลชั้นต้นเนี่ยมีองค์คณะผู้พิพากษา3คนคือผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะและหัวหน้าศาลหรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลนั้นๆขั้นตอนก็คือว่าเมื่อผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนร่างคำพิพากษาเสร็จสิ้นเนี่ยท่านก็ต้องลงลายมือชื่อทั้ง3คนเลยนะครับและยึดเสียงข้างมากคือ2ต่อ1ในการตัดสินถ้าผลการตัดสินไม่เป็นไปตามผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนหรือว่าท่านกลายเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยก็สามารถทำความเห็นแย้งต่อคำพิพากษาได้ในทำนองเดียวกันถ้าอธิบดีผู้พิพากษาศาลนั้นๆหรือหัวหน้าศาลเป็นเสียงข้างน้อยเพียงเสียงเดียวก็สามารถทำความเห็นแย้งได้ความเห็นแย้งเนี่ยจะส่งผลกับคู่ความในการยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะทีนี้ในข่าวชิ้นนี้เนี่ยเขาก็อ้างอาจารย์อุดมรัตน์อมฤตคณบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนเนี่ยก็ให้ความเห็นว่าอำนาจในการพิจารณาคดีอาญาของศาลยุติธรรม
ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจครอบงำใดๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนกรณีพิพากษาหัวหน้าคณะศาลชั้นต้นจังหวัดยะลาใช้อาวุธปืนยิงตัวเองนั้นควรรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและนักวิชาการด้านกฎหมายและผู้พิพากษาก็เห็นตรงกันว่ารูปแบบการพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมไทยมีแบบแผนแนวปฏิบัติที่ยึดถือมานับร้อยปีถ้ามีสิ่งใดๆที่ส่งผลกระทบต่อระบบการพิจารณาคดีจนกระบวนการยุติธรรมสั่นคลอนสุดท้ายผลร้ายจะตกที่ประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้อ้างจากสำนักข่าวไทยนะครับออกมาที่วันนี้บิ๊กตู่ถูกถามเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะก็บิ๊กตู่นะคะก็วันนี้จริงๆแถลงผลประชุมครม.สั้นมากนะคะ2นาทีนิดๆนะคะแต่ว่าก็มีกล่าวถึงเรื่องนี้เองนะคะก็บิ๊กตู่ก็บอกว่าทั้งกรณีเรื่องของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแล้วก็กรณีเรื่องของท่านผู้พากษาคณากรเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะดำเนินการไปใครจะฟ้องร้องอะไรก็ว่ากันไปตามหลักฐานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องขณะเดียวกันหน่วยงานก็มีหน้าที่ของเขาเหมือนกันฉะนั้นจะไม่ก้าวล่วงใครทั้งสิ้นอันนี้พูดถึงกรมน.ภาค4ส่วนหน้านายกบอกว่าผมไม่อยากให้ขยายความขัดแย้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้พิพากษาการตัดสินคดีก็เป็นเรื่องของศาลกระบวนการยุติธรรมก็ได้ชี้แจงไปแล้วเลขาธิการศาลยุติธรรมก็ได้ชี้แจงแล้วว่าไม่มีใครสามารถจะไปแทรกแซงกระบวนการของศาลได้อันนี้เป็นเรื่องของศาลกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีที่ว่ามีแสดงความคิดเห็นเยอะในโลกโซเชียลก็เป็นเรื่องของโซเชียลซึ่งวันนี้มีเยอะแยะอยู่แล้ววิพากษ์วิจารณ์กันไปมาแต่ผมยึดถือตามกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทุกประกาศลองไปฟังดูนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่เรื่องของการเรื่องกรรบ้างเลยบ้างอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะดำเนินการไปนะครับส่วนใครจะฟ้องร้องกันก็ว่าไปตามหลักฐานนะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องกันหน่วยงานเขาก็มีหน้าที่ของเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไปก้าวล่วงใครทั้งสิ้นนั่นแหละนะก็ไม่อยากให้ขยายความขัดแย้งนี้ออกไปนะครับไม่ว่าจะเรื่องของผู้พิพากษาเรื่องของอะไรล่ะการตัดสินคดีก็เป็นเรื่องของศาลบุญธรรมเขาชี้แจงไปแล้วนะเลขาศาลก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะว่าไม่มีใครสามารถจะไปแทรกแซงกระบวนการศาลได้ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของศาลเรื่องบุญธรรมนะครับเรื่องของการมีมากล่าวอ้างเรื่องอะไรแสดงให้เห็นกันอยู่ในโซเชียลในต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของโซเชียลวันนี้มันก็เยอะแยะอยู่แล้วนะวิพากษ์วิจารณ์กันไปมาอยู่แล้วผมยึดถือตากบัวยุติธรรมทั้งหมดทุกประการนะครับเกี่ยวกับเรื่องการภรรยาของจำเลยที่1ในคดียิงชาวบ้านในอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเสียชีวิต5รายซึ่งเป็นคดีที่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นคณากรเพียรชนะได้พิจารณาคดียกฟ้องก่อนที่จะก่อเหตุยิงตัวเองในห้องพิจารณาคดีความเนี่ยล่าสุดภรรยาจำเลยที่1ได้เตรียมเดินทางมายังศาลจังหวัดยะลาเพื่อยื่นขอประกันตัวสามีที่ตกเป็นจำเลยโดยทราบว่าในช่วงเช้าของวันนี้จะเดินทางไปที่เรือนจำกลางจังหวัดยะลาก่อนเพื่อเข้าเยี่ยมสามีหลังจากนั้นจะเดินทางไปพบกับทนายความศูนย์ทนายความมุสลิมเพื่อขอคำปรึกษาในการยื่นเรื่องขอประกันตัวและจะเดินทางไปยังศาลจังหวัดยะลาในช่วงบ่ายเพื่อเข้าพบศาลและทำเรื่องขอประกันทางนี้ทราบว่าในเบื้องต้นนั้นยังไม่ทราบถึงกระบวนการขอประกันตัวและหลักทรัพย์ในการค้ำประกันซึ่งทางครอบครัวเองก็ไม่มีฐานะร่ำรวยและไม่มีเงินประกันเพียงพอแต่ก็จะพยายามหาหนทางในการหาหลักทรัพย์มาเพื่อยื่นขอประกันตัวในศาลค่ะลองมาดูความเห็นคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะซึ่งคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นทนายความด้วยนะคะก็บอกว่ากรณีของท่านผู้พิพากษาคณากรอย่ามองเป็นเรื่องการเมืองผู้พิพากษาบางท่านอาจจะชอบพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งเป็นพิเศษนั้นเป็นสิทธิ์ของท่านเพราะว่าท่านก็เป็นพลเมืองของประเทศนี้ท่านอาจจะชื่นชอบพรรคการเมืองใดก็ได้ถ้าท่านคิดว่าพรรคการเมืองนั้นสามารถแก้ปัญหาของประเทศได้ตรงกับหน่วยงานของท่านที่มีปัญหาอยู่สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นมองว่ามีประเด็นหลักอยู่อย่างเดียวคือในกระบวนการของศาลไทยมีการแทรกแซงคำพิพากษาได้หรือไม่
ซึ่งผู้พิพากษาที่ยิงตัวเองบอกว่ามีการแทรกแซงได้และรู้สึกว่าท่านไม่อิสระในการตัดสินคดีเพราะถูกแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชาฉะนั้นสังคมก็ต้องดูตรงนี้ว่าในกระบวนการตุลาการของไทยเนี่ยมีการแทรกแซงได้จริงหรือถ้าเราดูโครงสร้างของกฎหมายไม่สามารถแทรกแซงได้ครับเพียงแต่มีอำนาจหนึ่งของผู้บังคับบัญชาหรือที่อธิบดีมีก็คืออำนาจที่ผู้บังคับบัญชาหรืออธิบดีมีก็คือการให้คำแนะนำผู้พิพากษาในเขตศาลของตัวเองอันเนี้ยทำได้แล้วเมื่อแนะนำแล้วผู้พิพากษาจะไม่ปฏิบัติตามก็ได้แต่ถ้าแนะนำแรงไปหรือมีการคาดโทษในกรณีที่ผู้พิพากษาไม่ทำตามอันเนี้ยถือเป็นการแทรกแซงได้นี่เราเริ่มจะเห็นเส้นแบ่งแม้จะเป็นเส้นแบ่งบางเฉียบนะแม้จะเป็นเส้นแบ่งบางเฉียบก็ตามเหมือนกับที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้บก.มีสิทธิ์มาสั่งให้เราแก้สำนวนไหมก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ส่วนเราจะเชื่อหรือเปล่าอันนี้เรื่องเราเรื่องของเราถ้าเรามีเหตุผลแต่ในทางพฤติไหนชีวิตจริงลองนึกถึงชีวิตจริงภายใต้แรงกดดันภายใต้สายการบังคับบัญชาภายใต้หลักอาวุโสบางทีต้องนึกถึงหลักชีวิตจริงบ้างจะใช้หลักกฎหมายอย่างเดียวว่าเฮ้ยอธิบดีไม่มีสิทธิ์สั่งพิพากษาเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามาแทรกแซงเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่ใช่มันต้องดูลองนึกถึงชีวิตคนเราจริงๆลองนึกถึงตัวเองสินะในทางพฤติกรรมกับในทางกฎหมายบางทีมันก็แยกลำบากค่ะต่อคำนี้คุณนิพิธบอกนะคะคือหมายเหมือนเพราะว่าแนะนำได้แต่ว่าถ้าไปคาดโทษว่าถ้าไม่ทำตามอย่างนั้นอย่างนี้อันเนี้ยถือเป็นการแทรกแซงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้อีกทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับเรื่องบุคลิกของผู้พิพากษาและอธิบดีแต่ละคนด้วยนะว่าเขามีวิธีการแนะนำอย่างไรอย่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าคุณกำลังแทรกแซงอยู่ที่บุคลิกด้วยอยู่ที่เหมือนศิลปะหรือบางทีเราเจอบก.ที่เข้มเข้ม อะไรอย่างเงี้ยหรือบก.ที่รู้จักวิธีการพูดแบบมีศิลปะก็จะรู้สึกต่างกันนะคะส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้พิพากษาบางคนก็มีความอ่อนไหวคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากสำหรับเขาหากถูกผู้บังคับบัญชาแนะนำหรือถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิบางคนเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาแต่บางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแนะนำก็ปฏิบัติตามไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนแต่ในกรณีของท่านผู้พิพากษาที่ยิงตัวเองคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับท่านและท่านก็คิดว่าถูกแทรกแซงและรับไม่ได้เลยตัดสินใจยิงตัวเองพร้อมกับมีเอกสารอธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหวังให้สังคมได้รับรู้นะคะแล้วก็คุณนิพิธยังบอกว่าในเรื่องของการแทรกแซงเนี่ยหากเกิดขึ้นจริงในมุมมองส่วนตัวของคุณนิพิธนะคิดว่าวิธีที่จะแก้ได้ก็คือว่าทุกอย่างต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้แต่เป็นเรื่องที่แก้ได้ยากเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงหนึ่งอย่างว่าในประเทศนี้มี3อำนาจครับก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแต่สิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้คืออำนาจตุลาการตนเองเป็นคณะกรรมการแก้วิกฤตตุลาการมาตลอดรวมทั้งเคยคิดกันด้วยว่าจะมีการสร้างโครงสร้างเหมือนในต่างประเทศว่าต้องให้ทั้ง3อำนาจถ่วงดุลกันต้องให้ตรวจสอบได้แต่เราไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบตุลาการได้เพราะเราไม่เชื่อใจนักการเมืองไม่เชื่อว่านักการเมืองจะตรวจสอบผู้พิพากษาได้และจะดีกว่าระบบเดิมต้องยอมรับความจริงว่านักการเมืองบางส่วนมีสีเทาบางส่วนก็มีสีดำบางส่วนก็สีดำมากหากจะใช้นักการเมืองที่มีสีเทาสีดำไปถ่วงดุลหรือไปดูแลกระบวนการยุติกระบวนการตุลาการก็จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหามานานร่วม30ปีมีการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แต่สุดท้ายก็ยังหาวิธีไม่ได้นะคะซึ่งกรณีของการยิงตัวเองครั้งนี้เนี่ยคุณนิพิธมองว่าอย่าให้การยิงตัวเองของท่านสูญเปล่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดูด้วยว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ต้องทบทวนกระบวนการยุติธรรม
และดูว่าจะต้องทบทวนเรื่องไหนบ้างเพราะสิ่งที่ทบทวนก็เพื่อประชาชนเพราะหากถึงวันหนึ่งที่ต้องขึ้นศาลประชาชนจะต้องมีความเชื่อและมั่นใจว่าคดีของท่านจะไม่ถูกแทรกแซงคุณนิพิษอินทรสมบัติก็เขียนได้ตรงถึงแก่นของเรื่องนี้นะเพราะว่าตัดเรื่องกระพี้ออกไปว่าพฤติกรรมของผู้พิพากษาท่านนี้เนี่ยที่มีการเอาไปขุดคุยใช่ไหมภาพในโซเชียลแม้ทั้งภาพที่ท่านโชว์แก้วเบียร์อะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นกระพี้อ่ะมันไม่ใช่แก่นหรือการไปเม้นในเพจอะไรที่ท่านเป็นแฟนเพจอยู่ อะไรแบบนี้ ก็ถูกนำมาตัดสินท่านมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายตัวตนท่านได้เหมือนกันต้องยอมรับแต่มันยังไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ได้แปลไปถึงทั้งหมดคือที่เป็นกระพี้ในโลกโซเชียลวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์หรือมันไม่ได้หักล้างเลยนะว่าท่านไม่ได้ถูกแทรกแซงผมเชื่อว่าแทรกแซงนะไม่ได้เชื่อว่าตรวจสอบนะเพราะตรวจสอบก็ตรวจสอบได้ใช่ไหมเหมือนกับฝ่ายนิติบัญญัติก็ตรวจสอบศาลได้ฝ่ายบริหารก็ตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติได้ฝ่ายบริหารก็ตรวจสอบศาลได้ศาลก็ตรวจสอบฝ่ายบริหารได้ศาลก็ตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติได้สามอำนาจนี้เป็นสามอำนาจที่ประไตยที่ต้องทวงดุลอิสระและถ่วงดุลกันได้เช่นเดียวกันจากกรณีคำพิพากษาจากกรณีของพิพากษาคณากรเพียรชนะเนี่ยมันต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนในเบื้องต้นน่ะซึ่งเป็นแก่นของเรื่องเลยคือว่าคำพิพากษาของท่านถูกแทรกแซงวงเล็บไม่ใช่ตรวจสอบนะตรวจสอบก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถูกแทรกแซงหรือไม่ไอ้ที่พร่ำๆกันในโซเชียลเนี่ยมันยังไม่ได้หักล้างเรื่องนี้เลยนะมันไปว่าด้วยเรื่องไอ้นี่เคยแชร์พรรคอนาคตใหม่เคยถือแก้วเบียร์โอ้ยหรือเชี่ยวชาญเรื่องปืนทำไมยิงตัวเองแล้วไม่ตายทำไมยิงตัวเองทำไมไม่กรอกปากอะไรแบบนี้แล้วตัดเรื่องกระพี้ยังไงเอาไหมพวกนี้โอเคเอามาตัดสินได้ว่าท่านมีตัวตนยังไงแต่มันไม่สามารถหักล้างได้เรื่องการแทรกแซงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่คุณนิพิษเนี่ยคุณนิพิษนี่ไปถึงเรื่องใจกลางของเรื่องนะน่าสนใจทีนี้เรื่องสื่อเอาสื่อสองไม่อยากเรียกอย่างนี้เลยเอาสื่อสองขั้วมาดูกันนะค่ะสื่อสองขั้วซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะแต่ก็มันก็ต้องยอมรับเป็นสองขั้วจริงๆอ่ะหนึ่งคือเสริมสุขกสิติบดิตสองคือทัปปณีเอียดศรีชัยอ่ะดูว่าเมื่อเรื่องราวมันผ่านไป2วัน3วันเนี้ยสื่อสองขั้วเนี้ยเขานำเสนออะไรยังไงบ้างค่ะอย่างล่าสุดคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ค่ะก็โพสต์ภาพ2ภาพเนี่ยครับภาพหนึ่งเป็นภาพกราฟิกคำพูดของคุณชวนที่บอกว่าในฐานะคนที่เรียนกฎหมายเห็นว่าในทางปฏิบัติแม้แต่หัวหน้าศาลก็สามารถตรวจสำนวนได้เช่นผู้ช่วยผู้พิพากษาที่บรรจุใหม่การเขียนสำนวนจะต้องมีผู้พิพากษาอาวุโสหรือหัวหน้าศาลหรืออธิบดีผู้พิพากษาช่วยให้คำแนะนำรวมทั้งทำความเห็นแย้งซึ่งเป็นการให้ดุลพินิจแต่จะไปแทรกแซงไม่ได้อันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองคือเอกสารชิ้นหนึ่งที่ตีตราลับลงนามโดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็นี่เป็นต่อไปนี่เป็นข้อความของคุณเสริมสุขคุณเสริมสุขบอกว่าอีกข้อเท็จจริงกับข้อกล่าวหาผู้ข้าบัญชาแทรกแซงซัดชัดๆใครบิดเบือนอีกข้อเท็จจริงกับข้อกล่าวหาว่าที่ว่าผู้บังคับบัญชาแทรกแซงมาดูกันซิว่าใครบิดเบือนเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากจากนายคณากรเพียรชนะผู้พิพากษายะลาที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงตัวเองบาดเจ็บพร้อมเผยแพร่ข้อความส่วนตัวกล่าวหาว่ามีความพยายามแทรกแซงการตัดสินคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงชาวบ้านมุสลิมเสียชีวิต5คนที่บันนังสตายะลาช่วงกลางเดือนมิถุนายน61นำข้อสังเกตของอธิบดีศาลที่ตั้งข้อสังเกตต่อคำวินิจฉัยของนายคณากรเจ้าของคดีเป็นความเห็นประกอบการพิจารณาเอาผิดผู้ต้องหาคดีเห็นว่า
ปากคำของพยานโจทย์ในคดีมีเหตุผลรับฟังได้สามารถใช้ประกอบคำตัดสินหากมีคำวินิจฉัยเอาผิดจำเลยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมข้อเสนอแนะให้ปรึกษาหัวหน้าศาลและทำบันทึกประกอบความเห็นอันนี้เป็นความเห็นของคุณเสริมสุขแล้วนะค่ะไม่เห็นมีข้อความเนื้อหาท่อนใดที่อธิบดีสั่งให้ผู้พิพากษาดำเนินการตามที่ผู้บังคับบัญชามีความเห็นซึ่งเป็นประเด็นที่นายคณากรตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชาดราม่าได้สุดๆหากอ่านความเห็นของอธิบดีจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันกับข้อกล่าวหาที่มีประธานสภาชวนติกภัยก็มีความเห็นในเรื่องที่เกิดขึ้นพูดถึงการตรวจสำนวนจากผู้พิพากษาอาวุโสที่มากประสบการณ์ให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณาคดีเป็นเรื่องปกติชัดเจนขึ้นเรื่อยๆต่อพฤติกรรมของนายคณากรผู้พิพากษาคนแรกที่สร้างวีรกรรมถ่ายเซลฟี่ตัวเองในศาลก่อนใช้ปืนยิงตัวเองบาดเจ็บตามมาด้วยข้อกล่าวหาผู้บังคับบัญชามาก้าวก่ายแทรกแซงในคดีที่รับผิดชอบทำนายว่าหายเป็นปกติคงต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นนักการเมืองสังกัดอนาคตใหม่ที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาดราม่ารับลูกกันได้สุดๆทำลายภาพลักษณ์กระบวนการยุติธรรมเหมือนจะรู้ว่าคดีอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครองที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในเร็ววันนี้มีโอกาสจำจันนวลพองแน่นอนอันนี้ก็ด้านหนึ่งเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์มาอีกด้านหนึ่งอย่าเรียกด้านอีกขั้วหนึ่งดีกว่าทัปปณีเอียดศรีชัยค่ะลองดูนะคะเฟซบุ๊กของทัปปณีเอียดศรีชัยนะคะก็เขียนบอกว่าส่องหาความจริงคดีผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลายิงตัวเองในห้องพิจารณาคดีเป็นข่าวดังไปทั่วโลกความน่าสนใจของข่าวนี้ไม่ใช่เพียงคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญที่น่าจะเป็นครั้งแรกในไทยที่เกิดเหตุแบบนี้กับผู้พิพากษาแต่มากกว่าเสียงปืนนัดนั้นที่ดังขึ้นมันทำให้เสียงแห่งความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังขึ้นอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่เวลาต่อมาเสียงแห่งความเกลียดชังเสียงแห่งความขัดแย้งกลับดังขึ้นเช่นกันดังและดังจนคนทำข่าวอย่างเราต้องหาคำตอบว่าเรากำลังถูกชักจูงให้เชื่อในสิ่งใดกันแน่ระหว่างความจริงความยุติธรรมความกลัวหรือความเกลียดชังบอกเรามาลองทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงกันไหมคะเริ่มจากอะไรคือมูลเหตุให้ผู้พิพากษาตัดสินใจทำเช่นนั้นทำไมท่านต้องการไลฟ์สดอ่านคำพิพากษาที่แม้จะลบในภายหลังแต่มีผู้เซฟไว้ได้ก่อนมีการนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์เช่นเดียวกับไฟล์เอกสารคำพิพากษาที่ท่านได้โพสต์ลง Facebook ส่วนตัวที่แม้จะถูกลบในภายหลังแต่มีผู้เซฟไว้และส่งให้สื่อมวลชนตามวัตถุประสงค์ที่ท่านบอกไว้ในคำแถลงซึ่งมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง2คดีที่ระบุว่าถูกแทรกแซงคำพิพากษาทนายบอกว่าหากเราจะดูว่าสิ่งที่ท่านพิพากษายกฟ้องมีเหตุผลอะไรบ้างคำพิพากษาได้อธิบายที่มาที่ไปไว้อย่างเข้าใจถ้าเราได้อ่านทั้ง25หน้าวิธีที่เราจะตรวจสอบว่าสิ่งที่ท่านพูดจริงหรือไม่เราเริ่มจากการไปหาครอบครัวจำเลยซึ่งเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์อ่านคำพิพากษาเล่าให้เราฟังตรงกับคำพิพากษาว่าไม่เกี่ยวข้องและเผยด้วยว่าถูกซ้อมทรมานระหว่างควบคุมตัวและถูกบังคับให้รับสารภาพซึ่งตรงกับเหตุผลที่ผู้พิพากษาคณากรกล่าวถึงว่าพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักพอให้น่ารับฟังเพราะพยานที่ได้จากการคุมตัวในศูนย์ซักถามภายใต้กฎหมายพิเศษทั้งที่คดีนี้ไม่ใช่คดีความมั่นคงหรือคดีก่อการร้ายแต่เป็นคดีธรรมดาแล้วข้อเท็จจริงเรื่องพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ไม่พอรับฟังเช่นการเก็บหลักฐานจากที่เกิดเหตุของมูลนิธิกู้ภัยไม่ใช่ตำรวจที่มาทีหลังก็ตรงกันซึ่งเป็นคำยืนยันของครอบครัวผู้เสียชีวิตเองเรื่องนี้ก็ต้องมีการชี้แจงมาจากพนักงานสอบสวนตำรวจและทหารผู้ถืออำนาจกฎหมายพิเศษในการควบคุมตัวในศูนย์ซักถามขอมาเห็นนิดนึงนะครับว่าการควบคุมตัวในศูนย์ซักถามเนี่ยมันมีประเด็นที่ดังขึ้นมาอันหนึ่งก็คือการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะห์ด้วยค่ะนะก็เลยคำว่าศูนย์ซักถามมันก็เลยกลายเป็นที่มาของความมีข้อสงสัยต่อการให้การในศูนย์ควบคุมตัวศูนย์ซักถามที่อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษนะครับค่ะ
ในขณะที่โลกของการวิพากษ์วิจารณ์จับประเด็นไปที่ความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าจะคิดอย่างไรยอมรับได้ที่ยกฟ้องถ้าจำเลยไม่ผิดจริงไม่อยากให้จับแพะนี่เป็นคำยืนยันของครอบครัวผู้เสียชีวิตเขายอมรับได้หากทุกอย่างเป็นความจริงและหวังจะให้หาตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษให้ได้นั่นคือความยุติธรรมที่ผู้เสียหายและจำเลยต้องการความจริงที่ได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมที่มาจากความจริงขณะที่สังคมมีสิทธิ์ตั้งคำถามถึงที่มาที่ไปของการยิงตัวเองจะเชื่อมโยงการเมืองหรือไม่เรามีสิทธิ์ตั้งคำถามและหาคำตอบแม้กระทั่งคำถามที่ว่ายิงเพื่อจัดฉากไม่ยิงจริงกระสุนปลอมคำตอบของผู้บริการโรงพยาบาลศูนย์ยะลาบอกว่ายิงจริงเจ็บจริงม้ามฉีกบาดเจ็บสาหัสแต่ปลอดภัยแล้วยิงบอกกระสุนจริงด้วยนะคะและอย่าลืมสิ่งที่ผู้พิพากษาคณากรต้องการเปิดเผยถึงการแทรกแซงอำนาจตุลาการมากกว่าคำสั่งของอธิบดีฝ่ายตุลาการถูกแทรกแซงจากใครและการแทรกแซงเหล่านั้นจริงหรือไม่เพราะมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานของคดีทั้งหมดในจังหวัดชายแดนภาคใต้คดีนี้ยังเกี่ยวข้องกับปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรากำลังมองหาสันติภาพแต่หากเรายังมองหาความจริงไม่ได้มองหาความยุติธรรมไม่ได้ก็คงจะเป็นอย่างคำกล่าวที่ว่า no justice no peace หากไร้ซึ่งความยุติธรรมก็ย่อมไร้ซึ่งสันติภาพเป็นครับคุณผู้ฟังครับเห็นการนำเสนอเห็นการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนในสองขั้วระหว่างทัพพนีเอียดศรีชัยกับเสริมสุขกสิติประดิษฐ์แล้วใช่ไหมครับคิดยังไงก็ให้สังคมได้ไปชั่งน้ำหนักกันผมมีความเห็นที่ความเห็นหนึ่งเป็นทนายความนะชื่อคุณพวงทิพย์บุญสนองค่ะทนายมิ้นเป็นทนายมิ้นทนายมิ้นนะฮะพันธมิตรจะรู้จักดีทนายมิ้นค่ะทนายมิ้นจริงโพสต์แต่วันเสาร์เวลา8 นาฬิกาแล้วแหละครับค่ะทนายมิ้นเนี่ยบอกว่าอ่านให้ครบ25 หน้าดู Facebook ท่านแล้วค่อยมาแสดงความเห็นกันค่ะค่อยๆเลี่ยงไปนะในศาลห้ามพกปืนห้ามถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่ถูกต้องในเฟซของผู้พิพากษามีการแชร์เพจของกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิ์ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามทหารพรรคอนาคตใหม่ถูกต้องแชร์จริงแล้วก็ทำให้เชื่อได้ว่าท่านก็ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายอนาคตใหม่นะดูเหมือนจะอย่างนั้นนะใครๆดูก็ต้องรู้สึกว่าอ๋อคนนี้ชอบพรรคอนาคตใหม่แต่จะใช่หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงโอเคการลงบัญชีขอรับบริจาคกรณีที่ตัวเองต้องตายการเรียกร้องเรื่องเงินของผู้พิพากษาดูไม่ใช่เรื่องที่ดีถูกต้องนักแม่นปืนทำไมยิงตัวไม่ตายอยากถามว่านักแม่นปืนเคยซ้อมยิงตัวเองไหมการกระทำทั้งหมดนี้ถ้าไม่ตายเขาจะยังเป็นผู้พิพากษาได้ไหมทนายมิ้นบอกว่าท่านถูกไล่ออกแน่นอนการกระทำทั้งหมดเนี่ยไลฟ์สดในห้องพิจารณาคดีนะแล้วก็การฝักใฝ่ในปืนรวมทั้งการฝักใฝ่ในกลุ่มในพรรคการเมืองมากเกินไปโดยที่ไม่มีระยะห่างเลยเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะถูกตรวจสอบจากสังคมได้เหมือนกันการลงบัญชีขอรับบริจาคกรณีที่ตัวเองตายอันนี้ก็ดูไม่ดีแน่นอนทั้งหมดนี้ยากแล้วล่ะครับที่คณากรจะกลับมาเป็นผู้พิพากษาได้อีกยกเว้นจะให้ความเป็นธรรมอะไรบางอย่างนะแต่ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นกระพี้มันเป็นกระพี้เราต้องมาดูกันที่แก่นถามว่ามีการจับแพะมาซ้อมทรมานจริงไหมโดยเฉพาะในภาคใต้ต้องตอบคำถามนี้การแทรกแซงคำพิพากษามีจริงไหมค่ะอำนาจทหารที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมมีจริงไหม3คำถามนี้คือแก่นของเรื่องนี้จับแก่นให้ได้1ย้ำอีกครั้งการจับแพะมาซ้อมทรมานในภาคใต้มีจริงไหมการแทรกแซงคำพิพากษามีจริงไหมและอำนาจทหารที่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจริงไหมถ้าหา3คำตอบนี้ได้คุณก็จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วก็มันก็จะนำมาสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่อ่อนไหวเพราะต้องไม่ลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ระดับตำรวจ
อัยการศาลในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความรุนแรงอันนี้เราต้องไม่ปฏิเสธนะมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความรุนแรงซึ่งถ้าเราต้องการจะแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะปฏิรูปเรื่องนี้เนี่ยเราต้องตอบ3คำถามของทนายมิ้นให้ได้ค่ะนะครับโอเคนะก็มันเป็นเรื่องที่ถ้าต้องบอกว่าในแวดวงสื่อนะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถดึงให้เรากลับมายืนตรงๆนิ่งๆก็คิดสักพักหนึ่งแล้วถึงค่อยพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างจะเกิดขึ้นใช่ไหมพี่เติมมันไม่เหมือนข่าวเรื่องอื่นๆที่ว่ามันมีอะไรชัดแล้วก็มิติไม่ได้มีอะไรทับซ้อนกันเยอะมากนะพี่เติมเรื่องนี้ซับซ้อนนะ แล้วมันก็บางทีเส้นแบ่งมันบางๆอย่างที่บอกอะพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าเส้นแบ่งระหว่างการตรวจสอบคำพิพากษากับการแทรกแซงคำพิพากษาเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆซึ่งบางทีกฎหมายก็เรื่องหนึ่งกฎหมายอนุญาตไม่อนุญาตให้อำนาจไม่ให้อำนาจในการตรวจสอบนั่นเรื่องหนึ่งให้อำนาจให้อำนาจอยู่แล้วแต่ความการแทรกแซงเนี่ยมันนิดเดียวจริงๆนะเหมือนกับเวลาเราพูดถึงความเป็นอิสระของสื่อมวลชนเรื่องนี้คลาสสิกพอๆกันนะ นะเป็นมาทุกยุคทุกสมัยทักษิณเนี่ยถามว่ามันแทรกแซงตรงๆไหมมันก็ไม่ตรงๆแต่มันมีวิธีแทรกแซงของมันซึ่งสื่อมวลชนทุกคนรู้ดีว่าในยุคที่ทักษิณเรืองอำนาจการแทรกแซงสื่อมวลชนเนี่ยมันทำยังไงใช่ไหมทุกอย่างมันทำไปมันไม่มีอะไรที่แบบตรงๆมันไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายหรอกแต่มันใช้วิธีการบางอย่างที่สามารถแทรกแซงและควบคุมสื่อมวลชนได้ก็แล้วกันซึ่งตรงเนี้ยมีจริงเรายอมรับว่ามีจริงแต่เราก็เชื่อไหมเราก็ได้แต่เอามาพูดบนเวทีแต่จะจับมือใครดมได้ล่ะค่ะใช่ฉันได้ก็ฉันนั้นเรื่องนี้แต่ว่าก็มาคือสังคมไทยตอนนี้เนี่ยนะแทบจะทุกเรื่องอ่ะตัวละครที่เชียร์อนาคตใหม่กับตัวละครที่เกลียดอนาคตใหม่เนี่ยมันจะมีความเห็นตรงข้ามมันได้ทุกเรื่องเลยค่ะอันยกตัวอย่างฮ่องกงกับจีนฮะใช่ก็ไม่ฮ่องกงก็จีนแล้วคุณว่าเชียร์อนาคตใหม่กับเกลียดอนาคตใหม่เนี่ยอยู่ใครอยู่ฝั่งไหนก็ต้องฮ่องกงสิก็เนี่ยไงเขาบอกว่ามีฮ่องกงเป็นโมเดลใช่ไหมคนที่เชียร์อนาคตใหม่ก็จะหนุนฮ่องกงเชียร์โปรฮ่องกงส่วนคนที่เกลียดอนาคตใหม่ก็จะโปรจีนทำถูกแล้วอย่างนี้โอ้ยพวกนี้ชังชาติอะไรเงี้ยแล้วตัวละครในแต่ละฝั่งเนี่ยคุณสังเกตไหมว่ามันจะเป๊ะทุกคนเลยนะในโซเชียลเนี่ยมันจะยืนตายตัวอย่างเงี้ยว่าคนเนี้ยมันต้องโปรจีนไอ้เนี่ยมันต้องโปรฮ่องกงมันจะสลับไปสลับมาไม่ได้เลยคุณน้องคือเรารู้เลยไหมพี่เติมกำลังหมายความว่าเราจะรู้เลยว่าถ้าคนนี้ในเรื่องนี้ประเด็นนี้เขาจะคิดแบบนี้ใช่ไหมก็คือจะไม่ผิดไปจากนี้คือแต่จริงๆถ้าเราไม่ใช่กลไกถ้าเราไม่ใช่เอาพูดง่ายถ้าเราไม่ใช่เครื่องจักรทางการเมืองเนี่ยที่ถูกโปรแกรมมาเฮ้ยเราต้องคิดบางทีมันต้องคิดมันไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะอยู่ฝั่งนี้และฝั่งนี้ได้ตลอดเวลาใช่ไหมแต่คุณดูตอนนี้แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนคณากรคืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษาคืนความยุติธรรมให้ประชาชนค่ะคนที่อยู่ฝั่งเนี้ยก็จะคือคนที่เชียร์อนาคตใหม่ถูกไหมส่วนคนที่เห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันยืมมือพรรคการเมืองมาทำลายศาลยืมมือพรรคการเมืองมาทำลายกระบวนการยุติธรรมยืมมือพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยมาทำลายทหารที่อยู่ในภาคใต้หาว่าทหารนี่ไปแทรกแซงศาลไอ้คนที่มีชุดความคิดอย่างนี้มันก็จะเหมือนกันกับไอ้คนที่โปรจีนกับคนที่โปรฮ่องกงเหมือนกันทุกคนทุกตัวละครเลยนะผมก็งงว่าทำไมมันต้องเหมือนกันขนาดนั้นทำไมมันต้องเป็นบล็อกขนาดนั้นก็พูดง่ายๆว่าก็อย่าให้การเมืองมันทำให้เราคืออย่าให้อำนาจรัฐมัน
แบ่งแยกและปกครองณขณะนี้เนี่ยสังคมไทยถูกแบ่งแยกและปกครองแล้วแบ่งแยกแบบเป๊ะๆด้วยนะว่าตัวละครที่อยู่ฝั่งนี้ต้องเป็นใครบ้างตัวละครที่อยู่ฝั่งนี้ต้องเป็นใครบ้างนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบของการแบ่งแยกและปกครองจริงๆทีนี้ถ้าเป็นประชาชนหรือสังคมทั่วไปนะพี่เติมก็คือบางทีนะถ้าเขามีเรื่องอะไรบางเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราต้องใช้ความคิดของเราก่อนใช่ไหมพี่เติมแต่ว่าสมัยนี้คืออะไรเช็คโซเชียลก่อนเช็คก่อนว่าหัวหน้าความคิดของเราเนี่ยใช่เขาคิดยังไงเขาแนวไหนเช่นเอาที่ผมไม่ได้พาดพิงนะขอพาดพิงพี่โสนี่บางคนอาจจะเฮ้ยพี่โสว่าไงวะถ้าพี่โสว่างั้นกูว่าตามไอ้ฝั่งนั้นก็เฮ้ยธนาธรว่าไงวะถ้าธนาธรเชียร์คณากรกูก็จะเชียร์คณากรแต่ถ้าผู้กองปูเข็มผู้กองปูเข็มเชียร์ใครวะถ้าผู้กองปูเข็มเชียร์คณากรกูจะเชียร์ด้วยแต่ถ้าผู้กองปูเข็มหรือเสริมสุขกสติบดิตบอกว่าไอ้นี่จัดฉากยิงตัวเองทำไมยิงขมอไม่กอกปากล่ะทำไมยิงตรงนี้ล่ะอะไรเงี้ยเราก็จะคิดแบบนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคือเราเองเราก็ต้องไม่คิดแบบนั้นเราก็ต้องไม่คิดแบบนั้นเราต้องคิดเองเช่นกันทุกคนก็ต้องคิดเองบางคนก็จะเฮ้ยถามปณีว่าไงเฮ้ยพี่เติมว่าไงผมไม่มีเพื่อนขนาดนั้นถามปณีว่าไงเสริมสุขว่าไงเพราะอะไรวะเพราะว่าคนพวกนี้จะคิดเหมือนเราตลอดไงเสริมสุขคิดเหมือนเราตลอดถาปนีคิดเหมือนเราตลอดในเรื่องที่ผ่านมาฮ่องกงกับจีนเสริมสุขโปจีนถาปนีโปฮ่องกงคิดเหมือนเรานี่เรื่องต่อไปก็มีแนวโน้มว่าเขาคิดถูกต้องโอ้อันนี้พี่เติมยังมองดีนะถ้ามันจะเป็นแบบว่านี่คือถาปนีคิดแบบเราอันนี้ยกตัวอย่างไม่ได้พลาดพิงนะคิดแบบเราก็ไปเช็คใช่ไหมว่าถาปนีคิดยังไงหรือพี่เสริมสุขคิดอย่างไรแต่บางทีมันจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างนั้นแหละโอ้โหใช่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 จริงจริงจริงในพี่เติมมันมาถึงขั้นนั้นได้เพราะว่าคือตอนนี้โซเชียลมีเดียมันมีอิทธิพลอย่างมากกับความคิดของคนเพราะในแต่ละเรื่องเนี่ยนะแนะนำเลยนั่งนิ่งๆต้องคิดเองนั่งนิ่งๆ ใช้ความรู้สึกสติสัมปชัญญะหลักตรรกะเหตุผลการบริโภคข้อมูลของตัวเองในชั้นหนึ่งก่อนค่ะใช่แล้วคิดดีๆว่าถ้าเรา ถ้าเป็นเราคือถามตัวเองดีๆอ่ะสมมตินี้ถามตัวเองดีๆว่าถ้าผู้พิพากษาคนเนี้ยถ้าเปลี่ยนพล็อตว่าผู้พิพากษาคนนี้เขาถูกกดดันให้ยกฟ้องปู่เรื่องจำนำข้าวสมมติถ้าผู้พิพากษาท่านนี้ถูกกดดันจากอธิบดีให้ยกฟ้องปู่เรื่องจำนำข้าวแต่ผู้พิพากษาไม่ยอมผู้พิพากษาเห็นว่าปู่นี่ผิดต้องลงโทษจำคุก5ปีแล้วท่านก็อ่านการพิพากษายิ่งลักษณ์ต้องถูกจำคุก5ปีแล้วท่านก็ยิงตัวเองถามตัวเองก่อนว่าถ้าพอดเป็นอย่างนี้เรายังจะคิดกับคณากรเหมือนที่เราคิดกรณีนี้ไหมเราจะคิดยังไงเราจะคิดเหมือนเดิมไหมตรวจสอบตัวเองตรวจสอบตัวเองนะมันตรวจสอบตัวเองบ่อยๆค่ะแล้วก็อย่ากลัวที่จะคิดไม่เหมือนกระแสอย่ากลัวที่จะคิดไม่เหมือนศาสดาของเราถูกไหมกระแสใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มันขึ้นมาในมือถือของคุณเนี่ยในฟีดของคุณเนี่ยมันก็มาจากสิ่งที่คุณเนี่ยเสิร์ชและติดตามและอ่านคือเราอาจจะคิดว่าเราอ่ะหาเองคิดเองเอ้ยมันขึ้นมาอุ้ยมีแต่ข่าวนี้แต่มันโทรศัพท์มือถือใช่มันมีการเขาเสิร์ฟมาให้เราอ่านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเสิร์ฟมาให้เราอ่านแล้วเพราะว่าเขาด้วยเทคโนโลยีเขาจะจัดสรรข่าวโฆษณาหรืออะไรก็ความเห็นที่เขารู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นคนแบบนี้อันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกอัลกอริทึม
อัลกอริทึมเนี่ยมันจะทำให้เราทึมได้ทึมจริงๆหรือเปล่าคือเขาจะคิดแทนเราได้จากการที่เขาเรียนรู้ว่าเราเป็นยังไงนี่คือเทคโนโลยีละกันนะพี่เติมเพราะเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญแบบเรื่องอัลกอริทึมหรืออะไรมากมายแต่เราทราบว่ามันมีวิธีการทำงานของข้อมูลในยุคดิจิตอลอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะสรุปเท่าทันตัวเองเท่าทันเท่าทันดิจิตอลต้องดิจิตอลลิเทอเรซีและต้องเซลล์ลิเทอเรซีด้วยเท่าทันตัวเองในแต่ละเรื่องอ่ะโอเคนะพักก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องกอ.รมน.ซึ่งวันนี้เขาก็ส่งโฆษกมาแถลงนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องแจ้งจับ12นักการเมืองฝ่ายค้านนักวิชาการในมาตรา116จากการไปเสวนาที่ปัตตานีและไปพูดเรื่องมาตรา1ของรัฐธรรมนูญสักครู่กลับมานะครับจุดระเบิดโชคร้อนแรงกับมาม่าครับเปิดรหัสครับ